วัสดีครับนี่คือห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเช็คแล้วเป็นไงแล้วครับคือถุงเท้านำโชคผมพี่ผมใส่มาแบบตั้งแต่เนี่ยรักแห่งสยามเนี่ยวันเนี้ยไม่แล้วมันเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะพี่เพราะว่ามันระบายเหงื่อชิ้นออกมาสวัสดีสวีดัตเวิร์กวิดมาริอูนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานแฟนมีทครับรีมายเดอร์เพราะคิดถึงพี่โชวันนี้เป็นไข้หวัดนะครับสายพันธุ์ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวมีตัวแทนที่มาเล่นเป็นเพื่อนโอเขาอยู่ฝั่งนู้นละไทยไหนวะพี่พิชี่เหรอเฮ้ยนี่พิชี่ก็มาครับคุณวิวิสิตนะครับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตวันนี้ผมจะมาร้องเพลงกับเขาอีกครั้งนึงนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ร้องกันมาประมาณ10ปีคิดว่าคงจะมีหลายๆคนที่คิดถึงพวกเรานะครับก็ยังไงก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยนี่ทำไมพิทไม่ร้องท่อนยาวๆแล้วให้โอ้ร้องเนี่ยมันอาจจะโดนใจพอสั้นไปหน่อยสั้นไปหน่อยผมไม่ได้โชว์สกิลไว้ใจผมดิพี่ตรงคีย์ป่ะท่อนเดียวก็เสียงได้นิ้วมาอยู่ในงานนี้ครับแล้วก็มาเจอเยอะแยะมากมายถึงโต้งจะเป็นแฟนกับมิวไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าโต้งไม่ได้รักมิวนะมีทางเดินให้เราเดินเคียงและมีเสียงของเธอตอนอยู่บนเวทียังไม่ร้องโอ้ยจริงๆมาที่นี่ถือว่าผ่านได้ด้วยดีมีพิษมาช่วยชีวิตไปมากัดมางาบตัวที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแม่งตายแต่ไอตัวที่ชื่อโอลาลาไม่ตายเนี่ยน้องลาลาโอลาลาแข็งแรงมากป่วยคุณหน่อยหรือผมเลือกพันพังงาบมาวะนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปหาคนที่จัดงานนี้ขึ้นมาเลยครับเขาคือพี่ก้องแฮปซาลอนใครในโลกนี้ก็ต้องรู้จักเขานะฮะพี่ก้องเป็นแฟนคลับรักแห่งสยามนะครับก็มีแต่พี่ก้องนะครับที่ดูแลมาตลอดไม่เหมือนคนนี้ไม่เคยดูเลยนะฮะรักแห่งสยามอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ก้องเลยขอบคุณมากเลยให้ผมมาเจอกับคุณไข่มุกดำไข่มุกดำแห่งเอเชียแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมถ่ายรักแห่งสยามเนี่ยเขาเรียบร้อยมากทุกวันนี้แรดมากครับเดี๋ยวโอ้ยไปคุยกับพิษต่อนี้กำลังเมาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะฮะเด็กมงฟอร์ดเขาอย่าเพิ่งเมาได้ไหมครับขอสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมฮะว่าคุณหายไปไหนมา10ปีช่วยอัปเดตหน่อยฮะขายกล้วยทอดขายกล้วยทอดอยู่ที่เชียงใหม่เหรอที่ไหนบอกแฟนคลับไปอุดหนุนหน่อยอ๋อเลยไปทำละครเวทีครับตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่มา18เนาะ18มีคนถามตลอดเลยเว้ยถามว่าอะไรจุ๊บกันกี่รอบโอ้โหเราจำแม่น3ทีเหรอเออนั่นแหละแล้วทุกคนก็บอกไม่เชื่อมันตอแหละหนังออกปุ๊บโปสเตอร์หน้าโดนรอยฉีกอย่างนี้เลยทำไมอ่ะคนโกรธเหรอใช่คนโกรธที่แบบว่าขโมยจูบมาริโอแล้วเราก็เคยไปร้องเพลงด้วยกันในวันโอ๊ยพูดถึงมันเถอะมันผ่านมาแล้วเพื่อนวันนั้นมันเป็นงานเทศกาลไหว้พระจันทร์เรื่องมันอยู่ที่ว่าพอเล่นจบไปทุกหนึ่งปุ๊บทีนี้ทุกคนก็ต้องพูดประโยคในการอวยพรคือจริงๆมันจะต้องบอกว่าครอบครัวสุขสันต์สำเร็จทุกสิ่งแต่เพื่อนผมพูดว่าครอบครัวสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดนิ่งนิ่ง
ก็โออยู่อ่ะกล้องอยู่จริงๆนะแต่กล้องเขาอยู่บนดอลลี่เหรออย่างเงี้ยแล้วเขาไหลอยู่แล้วก็มาแล้วแล้วเขาออกมาจากกล้องเลยก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่มีร่วมกันนะว่าวันนี้ผ่านมา12-13ปีก็ยังมีคนเพิ่งเคยดูหนังเรื่องนี้จริงเหรอใช่คือความดีใจมันก็ดีใจนะแต่คำถามเพิ่งไปอยู่ไหนมาเขาอาจจะแบบเพิ่งมาในเจนนี้ขอบคุณมากไม่ทันแล้วอ่ะเออพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดออกนี่บอกผู้จัดการผู้จัดการก็แบบกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดผมว่าแบบว่านี่ออกผู้จัดการอย่างนี้เหรออันนี้เป็นบริการนี่มีบริการฝรั่งเหรอนี่หายไปหลายปีนี่โอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้เลยเขามาทวงหนี้เราแบบว่าติดตามตลอดเลยตั้งแต่แบบว่าคือทุกวันเราก็จะคุยกับนายแต่ว่านายไม่คุยกับเราเฮ้ยนายคุยกับเราตอนไหนพี่นายอยู่ในทีวีเราอยู่ข้างนอกโทรมาหากูถ้าไม่เหงาขนาดนั้นน่ะก็โทรหากันได้พี่โอ้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไปด้วยนะอย่าลืมนะครับกดให้เยอะกดให้แน่นกดให้เต็ม Subscribe ต้องกดคือมันต้องลงว่าแฟนๆมากมายใช่ไหมอันนี้ก็มีแฟนๆมามากมายเลยครับพิษรู้เรื่องต้องจบที่แฟนๆมากมายนะเหมือนอธิบายให้กูยากฮะเหมือนกูกว่ากูจะเก็ตยากไงพิษต้องเข้าใจกูหน่อยนะงานกูเยอะพี่โชใช้งานกูหนักซ่อมรถกูก็ปวดหัวแล้วลำพังกูซ่อมรถเนี่ยถ่ายเทปซ่อมทิ้งจริงๆมาหาเงินนี่กูหาเงินไปซ่อมรถนะ